ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนตั้งค่าลอตเตอรี่ดิสเพย์บอร์ดนะคะว่าตั้งค่ายังไงนะคะอันนี้ก็เป็นการตั้งค่านะคะทุกครั้งเราตั้งค่านะคะให้เรากดเมนูนะคะหนึ่งครั้งไฟตัวแรกจะกระพริบใช่ไหมคะจากนั้นนะคะให้เรากดตัวเลขที่เราต้องการลงไปเลยอันเดี๋ยวเรากดเลขสองตั้งค่าเป็นตัวเลขเสร็จนะคะให้เรากด enter มันจะมากับที่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็กดตัวเลขที่ต้องการนะคะไล่ไปเลยทุกครั้งนะคะที่เรากดเนี่ยเราต้องให้กด enter ทุกครั้งด้วยนะคะมันถึงจะเซฟค่าถ้าเราไม่กด enter เนี่ยค่ามันจะไม่เซฟพอเรากดตัวเลขทั้งหมดแล้ว enter เนี่ยมันจะกลับไปที่บรรทัดเดิมแบบนี้ให้เรากด enter ใช่ไหม enter ไปเรื่อยมันจะกดเข้ามาแบบนี้ให้กด ab ออกนะคะอันนี้ก็คือตั้งค่าแล้วนะคะอันนี้คือเป็นการตั้งค่าตัวเลขเวลาตั้งค่าสีนะคะตั้งค่าสีก็ไม่ง่ายเลยก็ให้เรากดเมนูเหมือนเดิมไฟจะกระพริบเหมือนเดิมให้เรากด enter นะคะเพราะว่าบรรทัดบนไม่สามารถที่จะตั้งสีได้นะคะเราจะมาตั้งบรรทัดนี้แทนซึ่งไม่ง่ายเลยนะคะพอมันเป็นไฟกระพริบที่บรรทัดที่2ตัวเทคนะคะจะแทนด้วยสีแดงจึ๊บมันจะกดตัวเทคในสีแดงถ้าต้องการเป็นสีเขียวก็คือวิดีโอถ้าต้องการกดเป็นสีเหลืองนะคะก็เป็นทีวีมันจะทำอย่างเงี้ยทุกบรรทัดแต่เวลาเราเลือกสีเสร็จให้เรากด enter ทุกครั้งนะคะเราก็ทำแบบเดิมวิธีการเดิมเลยเมื่อเราตั้งค่าเสร็จหมดทุกอย่างนะคะ enter หมดแล้วกลับไปที่เดิมให้กด ab ออกนะคะขั้นตอนก็จะมีแค่นี้นะคะแล้วเรื่องการปรับความสว่างนะคะก็ง่ายๆเลยตัวนี้นะคะตัวหัวสีแดงนี้เพิ่มความสว่างพอเราเพิ่มไปสุดอย่างมันจะตัดไปที่ความสว่างแค่หนึ่งนะให้เรากดบนถ้าต้องการลบความสว่างก็จะเป็นตัวลบคือสีนี้เราก็เพิ่มไปขั้นตอนก็จะมีแค่